ว่าการศึกษาของประเทศเราที่พองเรียนก็ดีนะครับเขาก็ตั้งใจสอนนู่นนี่แต่อยู่ที่แล้วคุณเรียนสูงขนาดนั้นอ่ะเขาให้เขาสอนให้เกียรติคนไทยเหมือนที่คนอื่นพูดหรอจริงไหมเขาก็สอนค่ะสอนแต่ด้วยความอันนี้ขอพูดตรงๆเลยตายแล้วเขาจะด่าเราไหมเขาพูดตรงๆเลยเขาก็เรื่องให้เกียรติอะไรเขาก็ไม่ได้เน้นกันเนาะเขาเพราะว่าเขาเป็นซอฟต์แวร์วิชาอย่างเช่นครูพาระเขาก็จะสอนเรื่องพาระไปเน้นการออกกำลังกายครูภาษาอังกฤษเขาก็สอนเรื่องภาษาอังกฤษเนาะมันไม่ได้มีครูมารยาทหรือว่าไปเรียนมารยาทโดยเฉพาะเหมือนประเทศไทยใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้เน้นสอนแต่โดยที่แบบตอนประถมมันก็ต้องมีอยู่แล้วบอกว่าเจอผู้ใหญ่ให้ทำแบบนี้แบบนี้นะตอนประถมทอตอนมัธยมตอนปลายแล้วเขาก็ไม่สอนสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าผมมีพี่น้อง FC เออทุกคนทุกท่านก็จะกลับทักทายสบายดีจ้าทุกคนนะกลับมาพอกลับมาอีกแล้วคือเก่าคือเดิมนะทุกคน3คนพี่น้องคือเก่าเนาะทุกคนอยากจะบอกว่าสิได้อยู่กันนั่งอีกยาวๆเนาะทุกคนเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เพิ่นว่ากะสิมาถามเนาะกะมี FC หลายๆคนหลายๆท่านเพิ่นสงสัยว่าเป็นหยังเพิ่นว่าแล้วก็น้องๆคือได้มาแต่ทํางานแต่ในไทยเนาะทุกคนบ่คิดสิจะไปบ่อนอื่นบ่อย่างเช่นเนาะทุกคนประเทศเวียดนามประเทศจีนหรือว่าไปทำงานอยู่ที่ลาวยังต่างๆนานาเนาะที่หลายๆคนอยากถามอยากกูเนาะทุกคนว่าทำไมถึงเลือกมาทำงานในประเทศไทยเพราะเหตุผลอะไรนะทุกคนและก่อนที่จะมาทำงานในประเทศไทยอยู่ที่ลาวทำอะไรกันมาบ้างนะทุกคนไม่ได้เรียนหนังสือหรอไม่ได้อะไรหรอแล้วเรียนจบอะไรมาแล้วทำไมไม่คิดที่จะไปทำงานประเทศอื่นเลยหรออะไรต่างๆนานาทุกคนเฮากับซีมาตอบเอฟซีและกับซีมาถามน้องๆไปพร้อมๆกันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นก็ต้องถามน้องพองศรีนั่นเองนะทุกคนน้องพองศรีนั่นเองทุกคนอ่ะว่าอยู่บ้านเฮ็ดหยังสบายดีทุกคนเด้อมาพบกันอีกแล้ว EP 4เนาะนี่เนาะก็คือตอนอยู่บ้านก็คือพองศรีเองก็ได้เรียนเนาะทุกคนเรียนจบม.7ก็คือโหม.7เลยแมนจบม.ปลายใช่จบม.ปลายม.ปลายเรียนจบม.7ปุ๊บตามพองศรีเองก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าอยู่ที่ลาวอ่ะไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่ะขอตังค์พี่สาวซะอย่างเดียว ก็ไม่รู้ว่ามันใช่ก็คือเป็นคนที่เป็นแก่ตัวมากนิดนึงคือเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กเรียนใช่ใช่เรียนอย่างเดียวงานการไม่อยู่บ้านก็ไม่ทำใช่ค่ะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ่ะก็แบบนี้ละค่ะแบบมั่นหน่อยนิดนึงเนาะมั่นใจตัวเองมากใช่มั่นใจตัวเองมากค่ะใช่และเหตุจำไหนแนวใดคือตัดสินใจอยากมาประเทศไทยก็ตอนแรกๆก็ไม่ตอนแรกๆก็ไม่ยังไม่อยากมาหรอกค่ะเพราะว่าอยากเรียนแล้วก็ขอพ่อแม่ว่าเรียนได้ไหมพ่อกับแม่บอกว่าเราเรียนเราก็เสียเยอะแล้วนะถามว่าค่าใช้จ่ายมันก็เยอะไหมมันก็เยอะค่ะแต่เราก็คนในครอบครัวใช่เป็นคนที่ใช้ตังค์เยอะกว่าคนอื่นเขาเลยถามว่าพ่อแม่พี่สาวเขาก็ซัพพอร์ตนะคะเราก็ไปโรงเรียนบ้างไม่ไปบ้างเพราะว่าเป็นเด็กเกเรในระดับนึงเหมือนกันตอนอยู่ลาวใช่ไม่ได้ทำอะไรแล้วพอก่อนที่จะมานี้ก็ไม่ได้อยากมาค่ะอยากเรียนต่อว่าตัวเองสบายไงเรียนแล้วสบายขอตังค์อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยโดยที่ไม่คิดว่าการทำงานมันเป็นยังไงการเงินกว่าจะได้เงินมามันเป็นยังไงใช่ค่ะยังไม่รู้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแล้วเหตุผลอะไรถึงอยากจะมาเหตุผลที่ว่าคิดได้ค่ะอยากจะมาทำงานในไทยใช่เหตุผลก็คือพ่อแม่บอกว่าอยากให้ไปลองทำงานเองสักหนึ่งปีเราก็คิดว่าการทำงานเองสักหนึ่งปีก็อยากรู้จริงๆมันยากขนาดนั้นเลยเหรอทำงานงกส่งตังค์ให้คนที่บ้านด้วยความที่แบบตัวเองมั่นหน้ามั่นหนกมั่นใจว่ามันง่ายก็เลยตัดสินใจว่าฉันก็จะไปลองทำหาตังเองบ้างสักหนึ่งปีพอได้หนึ่งปีแล้วจะกลับไปเรียนความคิดของตัวเองนะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองอ่ะ เป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรใหม่ๆชอบอะไรใหม่ๆถามว่าชอบชอบแล้วพอลองมาทำงานหาตังเองมามันก็มีความคิดว่ากว่ามันจะได้แต่ละบาทกว่าพี่สาวเราจะได้แต่ทุกครั้งที่แบบเราขอตังไปตอนที่เราเรียนนะเราไม่รู้เลยว่าพี่สาวเราต้องทนแบบว่าทำงานทุกวันตื่นเช้าทั้งที่ไม่อยากตื่นเหมือนเรานี่แหละค่ะถามว่าเข้าใจดีกับเราไหมเจ้านายเจ้าดีมากๆค่ะแต่มันก็แบบมันไม่ใช่ช่วงนึงที่เราอยากจะไม่อยากทำคนนี้แต่เราก็ต้องมันเป็นนิสัยด้วยใช่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราต้องมีวันนั้นของเดือนก็คือมนุษย์มิน
เราไม่อยากตื่นเราอยากนอนเฉยๆเราปวดท้องเราแบบไม่ไหวแล้วกูอยากนอนเออแบบนี้เลยแต่เราก็ต้องตื่นถ้าอยู่กับพ่อแม่เราก็จะแบบว่าแม่ลูกปวดท้องนะลูกไม่ไปทำงานลูกไม่ไปโรงเรียนได้ใช่พ่อแม่เราก็แบบเออลูกไม่ไหวลูกก็นอนแต่ถ้าเราจะพูดแบบนั้นกับคนอื่นหรือว่าที่ทำงานของเราซึ่งมันเราก็มีภาวะที่โตมากพอแล้วเราจะทำแบบนั้นมีความรับผิดชอบใช่เราจะพูดแบบว่าเราไม่ไหวแล้วเราจะนอนแบบนี้ไม่ได้นะเราก็มีความคิดใช่ทำให้เรารู้ว่าเออกว่ามันจะได้ตังค์สักบาทนึงและเหตุผลที่ตัดสินใจมาก็คือโอเคเราจะไปลองทำงานในประเทศไทยใช่1ปีแค่1ปีเท่านั้นอยากจะรู้ว่าในการทำงานในการหาเงินมันเป็นยังไงใช่ค่ะยังเป็นยังไงแล้วก็เลยหยุดแค่1ปีไหมไม่เลยพอ1ปีปุ๊บด้วยความที่ว่าเจ้านายที่อยู่อะค่ะเขาใจดีมากซัพพอร์ตมากหลายอย่างเราก็มีพี่สาวของเขาไม่เอ่ยชื่อค่ะเป็นพี่สาวของเจ้านายเขาใจดีมากๆเลยบอกว่าจะให้เรียนที่ไทยด้วยความที่ว่าตัวเองก็เป็นคนที่ชอบเรียนมีความรู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นใช่อยากเรียนให้เรียนที่ไทยด้วยใช่ค่ะเขาสนับสนุนซัพพอร์ตหลายๆเรื่องเลยต้องขอบคุณที่แบบตัวเองเป็นคนหนึ่งที่แบบโชคดีเจอคนที่ดีคนที่เทปุ๊บก็เจอคนที่ดีใช่ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยอยู่กับเขาค่ะเขาซัพพอร์ตทุกเรื่องแล้วเขาให้เรียนอะไรบ้างแล้วเขาเสียอะไรให้เราไหมการเรียนเสียนะคะเสียแล้วตอนเขาก็ให้เรียนเขาให้เรียนการจัดการใช่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะก็ตอนแรกก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วพอไปเรียนแล้วการศึกษาหรือว่าภาษาอะไรต่างๆด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนลาวแล้วเดือนด้านภาษามันก็มีจำพวกแบบมันเป็นภาษาไทยมันก็อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาหนึ่งที่ยากพอสมควรนะคะทุกคนใช่ก็รู้สึกว่ายากที่ยากไปกว่านั้นก็คือเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เก่งเลขค่ะทุกคนแต่ไปเจอวิชาสถิติไม่รู้ว่าทุกคนมันยากมากยากแล้วลงคอร์สเรียนเป็นออนไลน์ใช่เป็นออนไลน์ปุ๊บใช่ไหมเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปนั่งเรียนที่โรงเรียนเราแค่เรียนอยู่บ้านตอนที่เราเลิกงานแล้วใช่คุณป้าเขาเรียกว่าคุณป้าเขาใจดีมากเขาลงคอร์สให้แบบนั้นใช่ทุกคนเสียเงินเยอะไหมก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะเทอมนึงก็ไปหน้าสัก 30,000 ใช่เขาเสียให้เหรอ 30,000ใช่ใช่ค่ะเขาเสียให้ 30,000 แล้วก็ซื้อโน้ตบุ๊กให้ด้วยคือเจ้านายยังหายเหี้ยนนะทุกคนลงคอร์สหายเหี้ยนตัวเองเทอมหนึ่ง 30,000 มันก็เสียหายเนาะทุกคนเนาะจากที่มีความคิดว่าอยากจะมาทำงานในประเทศไทยแค่1ปีแล้วก็จะเก็บเงินเพื่อจะไปเรียนต่ออยู่ประเทศลาวสุดท้ายคิดความคิดนั้นจบลงใช่เพียงเพราะว่าอยู่กับเขาแล้วเขามีความคิดที่ดีมีความคิดที่แบบแล้วเขาที่ช่วยเราสนับสนุนเราแล้วเขาใช่แล้วเขาปังแล้วพี่เจ้านายคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็จบมาเขาก็แบบว่าเขาไม่ได้เรียนตรงเขาเรียนมาปุ๊บสายนี้แต่เขาไม่ได้ทำงานสายนี้เขาทำอีกสายหนึ่งก็คือขายของออนไลน์ก็เลยแบบมีเจ้านายเป็นไอดอลประมาณนี้ก็คือว่าในอนาคตเราอาจจะมีมุมมองหรือความคิดอะไรต่างๆที่แบบอยากไปทำงานแบบนั้นโดยที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนจบแต่เรามีความสุขกับชีวิตมีหน้าที่การงานที่แบบว่าเราเป็นสิ่งที่เราชอบอะไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาก็ได้ขอแค่มีความสุขกับชีวิตก็พอเราไม่จำเป็นต้องเรียนสูงให้มากแต่เราเรียนแค่พอรู้ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เฮาเรียนสูงนี่มันก็บ่ได้บ่งบอกถึงว่าเฮาต้องประสบความสำเร็จแต่แค่ว่าบอกเลยนะคะทุกคนการเรียนไม่ใช่ว่าไม่ดีการเรียนเป็นสิ่งที่ดีค่ะแม่นแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเรียนพอประมาณไหนนั่นเองนะทุกคนและการเรียนเอาระวังไทยกับลาวมีความแตกต่างกันแนวใดมันแตกต่างกันแนวใดแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าที่ลาวเขาก็สอนนะคะบางครูเขาก็สอนทุกวิชานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะพองเองก็จะไปเรียนเอาสังคมหรือทัศนคติของแต่ละคนไม่ได้เรียนความรู้มากมายเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้เรียนความรู้มากไปเรียนเอาสังคมว่าทุกคนมีความคิดยังไงมุมมองยังไงแล้วตอนไปโรงเรียนครูเขาก็ดีค่ะดีถามว่าการศึกษาของประเทศเราที่พองเรียนก็ดีนะคะเขาก็ตั้งใจสอนนู่นนี่แต่อยู่ที่แล้วคุณเรียนสูงขนาดนั้นอ่ะ เขาให้เขาสอนให้เกียรติคนไทยเหมือนที่คนอื่นพูดหรอจริงไหมเขาก็สอนค่ะสอนแต่ด้วยความอันนี้ขอพูดตรงๆเลยตายแล้วเขาจะด่าเราไหมเขาพูดตรงๆเลยเขาก็
เรื่องให้เกียรติอะไรเขาก็ไม่ได้เน้นกันเนาะเขาเพราะว่าเขาเป็นซอฟต์แวร์วิชาอย่างเช่นครูพาระเขาก็จะสอนเรื่องพาระไปเน้นการออกกำลังกายครูภาษาอังกฤษเขาก็สอนเรื่องภาษาอังกฤษเนาะมันไม่ได้มีครูมารยาทหรือว่าไปเรียนมารยาทโดยเฉพาะเหมือนประเทศไทยใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้เน้นสอนแต่โดยที่แบบตอนประถมมันก็ต้องมีอยู่แล้วบอกว่าเจอผู้ใหญ่ให้ทำแบบนี้แบบนี้นะตอนประถมตอนมัธยมตอนปลายแล้วเขาก็ไม่สอนแล้วแบบนี้เพราะว่าเราโตแล้วเพราะว่าเรื่องแบบนี้ใช่เรื่องแบบนี้ไม่ได้สอนแล้วเนาะแต่ถ้าแบบหรือว่าเราทำตัวแบบเกินไปแบบไม่ให้ความเคารพก็จะมีครูหรือว่าอะไรออกอันนั้นผอ.ผู้อำนวยการที่ประเทศลาวเขาจะเรียกตักเตือนกันไปว่าทำแบบนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็จะตักเตือนถามว่าเน้นวิชาสอนเรื่องมารยาทการให้เกียรติยังไม่มีใครยังไม่เน้นนะคะใช่ใช่ค่ะนี่นะคะเหตุผลที่คนลาวถึงบ่ค่อยจะมีมารยาทปานใดเนาะเพราะว่าเฮาบ่ค่อยได้สอนแต่ว่าทีว่ามีข่าวลือว่าครูบาอาจารย์อยู่ทางฝั่งลาวสอนให้เกียรติคนไทยนี่บ่แม่นเนาะมีไหมในฐานะที่คุณเรียนสูงมีไหมมีอะไรนะอาจารย์หรือว่าคุณครูสอนให้เกียรติคนไทยไม่มีค่ะไม่มีเลยสอนให้แบบให้เกียรติหรือไม่ให้สร้างคนไทยไม่มีเลยค่ะถ้าส่วนไม่ให้ชอบคนไทยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะมีไปพบมาก็จะประมาณแบบอันนี้ก็จะได้ยินแบบว่าประมาณแบบครูบางคนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยบางคนเขาเรียนไม่จบเขาก็ออกไปทำงานที่ไทยกันเพราะว่าทำงานที่ไทยมันได้ตังค์เยอะทำไมถึงชอบไปที่ไทยอาจจะแค่พูดนี้ใช่พูดแบบนี้ค่ะแต่เท่าที่เรียนมาเขาก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะก็ไม่เคยสอนใช่ไม่เคยสอนใช่ค่ะก็คือในอีกภาคส่วนที่เราได้เรียนมาทุกคนเนาะใช่เนาะทุกคนกะความรู้สึกในรู้สึกดีระหว่างเฮียนอยู่ลาวกับเฮียนอยู่ไทยก็คือมีความรู้สึกดีแต่ว่าทางฝั่งไทยมันจะมีความเข่งคัดและก็ละเอียดอ่อนมากกว่าใช่ที่ลาวบ่แมนอ๋ออันนั้นก็คือความรู้สึกของน้องเพื่อนเนาะทุกคนเนาะที่เพิ่นมีความรู้สึกเพิ่นก็จะบอกว่าคือสรุปง่ายๆนะทุกคนเพิ่นว่าก็สรุปง่ายๆเด้อว่าในที่ว่าเพิ่นเฮียนอยู่ไทยกับเฮียนอยู่ลาวเพิ่นว่าได้ฟังคร่าวๆมาเนาะทุกคนเพิ่นก็สิมีความสอนละเอียดแบบต่างแตกต่างกันอยู่ทั้งฟังไทยมันก็สอนเรื่องกิริยามารยาทนะทุกคนอย่างเข่งขัดเนาะแมนทุกคนนะกิริยามารยาทอย่างเข่งขัดเพราะว่าเสือเลยนะทุกคนว่าเป็นสอนจริงๆในฐานะที่เพราะว่ากับคนนึงที่เคยเลี้ยงน้องมาคนสอนตั้งแต่เด็กแต่สำหรับอยู่บ้านเฮาเพิ่นสิบ่มีสอนเนาะเพิ่นสิบ่มีสอนทุกคนจนกระทั่งสอนอาจจะตอนที่เฮาเรียนอยู่ประถมหรือว่าป.1 ป.2 ป.3 เนาะจะสอนแค่ตรงนี้นะทุกคนแต่ไม่ได้สอนตั้งแต่อนุบาลเนาะอันนี้นะทุกคนก็เลยความหูความแตกต่างหรือมารยาทมันก็สิหูแตกต่างกันไปเนาะนี่นะคะทุกคนในการที่บอกเลยว่าอยู่เล่าเฮากับเพิ่นก็สอนเรื่องวิชาต่างๆคือครูวิชาใดก็สอนวิชานั้นตามที่ครูเป็นวิชาแต่ละวิชาไปเนาะแม่นทุกคนอันนี้คือความแตกต่างเนาะการถามคนนี้แหละเนาะทุกคนหลายๆคนที่บอกว่าเรียนจบขนาดนี้ไม่คิดอยากจะไปทำงานที่เวียดนามหรอเอาจริงๆนะทุกคนถ้าหากคนเวียดนามหรือว่าคนไทยหรือคนลาวฟังอยู่เป็นประเทศเวียดนามเป็นตัวเองเป็นประเทศหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากไปเพราะว่าจากที่เห็นหลายๆคนหรือว่าเคสอะไรต่างๆจากที่เราไปฟังข่าวมาเราก็ไม่อยากไปถามว่าไปอยากไปเที่ยวไหมเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่อยากไปเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ภาษาเราก็ไม่เป็นเนาะหลายอย่างเรียนภาษาเลยก็เลยคิดว่าไม่อยากไปอยากอยู่แถวประเทศลาวหรือว่าประเทศไทยถามว่านอกจากประเทศนี้อยากไปประเทศอะไรอเมริกาอย่างเช่นอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอะไรอยู่พยายามแบบได้ศัพท์สักคำหนึ่งคำหลายอาทิตย์ผ่านไปก็มีความคิดแบบอยากไปทำงานที่นู่นค่ะเพราะว่าด้วยประเทศเขาให้อิสรภาพการแต่งตัวไม่บูลลี่เขาให้เกียรติไทยก็ไม่บูลลี่ใช่ก็เลยสุดว่าอยากไปประเทศนั้นอเมริกาเนี่ยสุดยอดเลยอยากไปมากๆใช่เรื่องการแต่งตัวเทศไทยก็ยอมรับแล้วนะไทยนี่ก็คือสุดยอดเราไม่จำเป็นต้องมีร่างแปลภาษาใช่นี่แหละคือสิ่งที่ดีมากนะคะทุกคนเนาะก็คือสุดยอดในอันดับหนึ่งนะคะคือที่เราต้องการเนาะนี่ทุกคนอันนี้คือสำหรับเขาที่เป็นภาษาแต่เขาก็คือจะเป็นสไตล์แบบนี้นะทุกคนสไตล์แบบห้าวๆเนาะจะคือยังไงอะเพราะว่าไม่รู้เนาะทุกคนอันนี้ก็คือเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอแค่เขาเป็นคนดีขอแค่เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเขาชอบในแบบไหนก็ขอให้เขาทำไปคือเพราะว่าก็เคยไม่เคยไปสนใจอยู่แล้วเรื่องของการชอบใครหรือไม่ชอบสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้อง
ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอะไรเกินไปแค่นั้นเองนะคะทุกคนและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเป็นห่วงอะไรมากมายแค่นั้นนะทุกคนเนาะทุกคนกับอาซิเดหูได้เห็นไปแล้วนะทุกคนว่าการที่เขียนเนาะขนาดคนในที่เขียนสูงนะทุกคนเขาก็ยังบ่มีเจตนาที่อยากจะไปทำงานที่เวียดนามหรือไปเรียนต่อที่เวียดนามทุกคนเพราะว่าการสื่อสารภาษาทุกคนเรื่องการกินการเป็นอยู่เนาะมันก็แตกต่างกันไปนะทุกคนก็สิประมาณนี้เนาะทั้งที่แบบว่า2คนนี้แพรวาบอกเลยนะคะทุกคนอันนี้คนนี้อาจจะไม่ได้ถามแต่เขาก็บอกเลยว่าเขาก็ไม่อยากไปอยากไปไหมเนาะที่เรียนที่เวียดนามไม่อยากไปเพราะว่าภาษาคือมันพูดแบบไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้คือถามว่าเรียนภาษาเวียดนามไหมก็เป็นคนนึงที่แบบตอนอาจารย์สอนภาษาเวียดนามก็ถามว่าเขาสอนดีไหมเราหนูไม่ได้ชมตัวเองนะว่าเออก็พูดได้เยอะอยู่ถ้าพูดภาษาไหนบ้างภาษาเวียดนามลองพูดให้ฟังสิไม่ฉันอายก่อนฉันไม่พูดลองสิซินเจ้าคืออะไรอะไรซินเจ้าคืออะไรคืออะไรสรุปไม่ได้ความทุกคนเนาะสรุปบ่ได้ความหมายนะทุกคนเนาะอันนี้คือแค่ว่าเว้าทั้งเบิดนี่ทุกคนบ่ได้มีเจตนาที่จะบุหรี่หรือว่าเว้าถึงในทางที่บ่ดีนะทุกคนแต่แค่เฮามาเล่าเนาะที่ FC เพิ่นถามเนาะว่าทำไมถึงอยากจะมาทำงานในประเทศไทยเป็นยังคือบ่ไปทำงานที่ประเทศเวียดนามประเทศจีนหรือว่าทำงานที่ประเทศลาวมาทำงานอยู่ที่ไทยมันดูตื่นเต้นดีและมันดีมากมันดีมากมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชอบแบบวัฒนธรรมการแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้การเป็นอยู่การกินการเป็นอยู่การเป็นการกินอะไรแบบและที่พิเศษที่สุดคือนิสัยแล้วก็เรื่องมารยาทค่ะทางสังคมมารยาทอะไรต่างๆคือดีมากนิสัยของคนไทยที่มันสอนเฮาให้เฮ็ดให้เฮียดโหเพราะว่าบอกเลยนะแต่ก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นคนดีแบบนี้นะทุกคนแต่ก็มาเรียนรู้ที่ไทยนี่แหละทุกคนเนาะเฮียดโหแล้วก็ฮู้จักที่จะอ้อมน้อมถ่อมตนนะทุกคนเนาะกับสิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องคลิปแต่ละคลิปกันนะน้องเป็นคนนึงที่แบบไม่ค่อยปากร้ายมากคือถ้าคนที่บ้านหนูเขาแบบเขาจะพูดหนูใช่ไหมคือหนูเป็นคนที่แบบพูดถ้าใครพูดหนูปุ๊บหนูจะเดินเข้าไปแบบต่อให้อายุสูงกว่าหรืออะไรกว่าก็ตามหนูก็จะพูดแบบด่าแฉะไปเลยนะคะหนูจะไม่สนใจใครทั้งนั้นใช่อันนั้นคือเขาบอกว่าเป็นเด็กที่เกเรที่ไร้มารยาทแต่พอมาอยู่ที่ไทย ก็มีมารยาทถามว่าตอนอยู่บ้านเขาก็บอกว่าหนูอะเป็นคนที่แบบมีมารยาทดีนะแต่ก็ถามว่ามารยาทดีไหมก็ดีแต่สำหรับบางคนในหมู่บ้านเท่านั้นที่เขาไม่ดีเราก็ไม่ต้องดีคือถ้าใครไม่ดีกับหนูคือหนูจะเดินเข้าไปถามว่าทำไมต้องพูดอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็จะด่าเสียๆซึ่งถ้าเขาดูอยู่เขาคงจะรู้ว่าหนูหมายถึงเขานั่นแหละเขารู้อยู่แก่ใจคนคนนั้นก็แสดงว่าเขาก็คือนี่แหละทุกคนก็คือรวมแล้วก็คือความมารยาทเนาะที่มันแตกต่างไปที่เราได้เรียนรู้นะคะทุกคนเนาะกะอันนี้เขาก็คือบ่ได้หยอกย่อหรือว่าชื่นชมนะทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่ความจริงมันคือความจริงเฮาที่แบบว่าที่เราได้รับแล้วก็เราได้มีบทเรียนจากการที่เรามาทำงานในไทยบ่ว่าจะเป็นเรื่องการทำให้เรามีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นและก็ทำให้เราได้เรียนรู้การที่จะเข้ากับสังคมการที่จะยอมรับคำติเตียนหรือว่าคำที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีบนบอกของตัวเราทุกคนเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการที่เราคิดว่าแต่ก่อนน้องๆเขาก็บอกว่าไม่เคยคิดอยากจะมาไทยเพราะว่าไม่ชอบแต่พอมาแล้วมันชอบไม่อยากกลับเลยค่ะไม่กระอยากกลับนะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องจริงเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราแบบโอ้ยเหมือนจะไม่ดีเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาคิดหรือเปล่าว่าจะเจอไม่ดีเหมือนที่คนอื่นเขาพูดผู้ใหญ่บางคนที่พูดให้เราเนาะว่าอย่าไปเลยถ้าไปก็ไปทำงานเหมือนใช้เราเหมือนทาสนะทุกคนแต่ในหลักความเป็นจริงพอเรามาอยู่แล้วมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นเนาะนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราก็เห็นและเราก็ซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยที่มีต่อเรานะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนคลิปนี้แพรวาก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ถ้าหากว่าพูดอะไรผิดพูดอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ได้มีเจตนานะคะทุกคนคือเราเล่าไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะทุกคนตามความรู้สึกเนาะ
นะคะไปแล้วถ้าชอบที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ